เราทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตนจะได้รับผลของกรรมที่สร้างเอาไว้จะดีเป็นกรรมเป็นหลักคำสอนให้จำเป็นธรรมที่สอนใจมาสร้างความดีกันเกิดพวกเรานะทุกคนจะได้รับผลของการที่สร้างความดีชาตินี้ชาติไหนจะสุขสมใจชีวีเพราะว่าพวกเรานั้นมีเจ้าอยู่หัวเรื่องแผนพัฒนาการเกษตรการเกษตรของประเทศไทยนี้จะสามารถช่วยชาติได้ซึ่งปัจจุบันในการทำบุญผ้าป่ามะเขือเทศครั้งนี้เกษตรกรได้บริจาคมะเขือเทศเพื่อเป็นผ้าป่าถวายหลวงตาแล้วโรงงานสีเชียงใหม่อุตสาหกรรมการเกษตรรับซื้อมะเขือเทศทั้งหมดที่เกษตรกรมาถวายหลวงตาในครั้งนี้และจัดนำเป็นเงินค่าป่าถวายหลวงตาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นต้นแบบในการที่จะนำผลิตผลทางการเกษตรจากของทุกจังหวัดในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดเช่นทุเรียนจันทร์เงาะจันทร์มังคุดทางใต้ข้าวหอมมะลิทางศรีสะเกษอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเราขึ้นมางอกเงยเป็นเงินขึ้นมาสามารถส่งไปต่างประเทศแลกเป็นเงินกลับมาประเทศไทยถ้าหากประชาชนทั้งประเทศเราร่วมใจกันเช่นนี้นะครับผมคาดว่าประเทศไทยเราคงจะพ้นภัยดังที่ท่านหลวงตามหาบัวได้กล่าวมาตลอดนะครับขอแรงร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายซึ่งตัวอย่างในครั้งนี้เกษตรกรทุกคนในศรีเชียงใหม่ร่วมใจร่วมกายทุกอย่างเพื่อประเทศถึงแม้จะยากจนก็จริงขอบคุณครับไทยคนไทยเอาเป็นมาหาตาสอน
ครับขอกราบเชิญประธานในพิธีในวันนี้ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนตระหนักเลยนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณศักดิ์ชัยอุ่นจิตกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสีใหม่อุตสาหกรรมจำกัดเป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดผ้าป่ามะเขือเทศชั่วชาติในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกับผมนายศักดิ์ชัยอุ่นจิตกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสีเชียงใหม่อุตสาหกรรมจำกัดซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยายนปีพ.ศ. 2521จนถึงปัจจุบันมีอายุได้21ปีบริษัทเป็นโรงงานขนาดปานกลางปัจจุบันผลิตมะเขือเทศเข้มข้นและผักผลไม้กระป๋องเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศโดยใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดหนองคายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกและการรับซื้อผลผลิตบริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชนบทตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในความช่วยเหลือและสนับสนุนของบริษัทประมาณ 3,000 ครอบครัวหรือ 20,000 คนนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทอีกกว่า450คนด้วยจิตศรัทธาที่มีต่อพระคุณเจ้าพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนที่ท่านได้ดำเนินการช่วยชาติบ้านเมืองของเราที่กำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและด้วยจิตสำนึกของความรักชาติบ้านเมืองนายสมศักดิ์บุญจิตกุลซึ่งเป็นพี่ชายของกระผมเองและกระผมในนามของบริษัทสีเชียงใหม่อุตสาหกรรมกับพี่น้องเกษตรกรถึงแม้พี่น้องเกษตรกรจะไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคีพร้อมกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและต่างจังหวัดที่ทราบข่าวได้มารวมกันณที่นี้ในวันนี้เพื่อร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคีมะเขือเทศน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าเพื่อรวบรวมสมทบโครงการผ้าป่าช่วยชาติในครั้งนี้ให้สำเร็จผลโดยเร็วขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขออาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนได้กรุณาแสดงธรรมเทศนาให้แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญถวายผ้าป่ามะเขือเทศช่วยชาติได้เทอญกราบนมัสการวันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังอำเภอสีเชียงใหม่มีท่านที่เป็นประธานเป็นเจ้าของบริษัทมะเขือเทศ
เป็นแรงงานอันใหญ่โตในทางพุทธศาสนาจิตใจเป็นธรรมมากสามารถที่จะเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้เข้ามาบำเพ็ญกุศลเพื่อชาติไทยของเราจึงเป็นที่อนุโมทนาอย่างยิ่งกับท่านผู้เป็นประธานในงานนี้คือท่านเป็นผู้เป็นประธานอะไรเรียกว่าบริษัทอะไรมะเขือเทศหรือต้องขออภัยนะหลวงตาบัวเกิดขึ้นมาก็ยังไม่เคยเห็นโรงงานมะเขือเทศมาเห็นวันนี้พูดมะเขือเทศไม่ออกแล้วแล้วคอยฟังอย่างอื่นก็แล้วกันนะวันนี้ท่านผู้เป็นประธานมะเขือเทศท่านมีศรัทธาแก่กล้าเรียกร้องเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานของเรานี่เป็นทานน้ำใจของพี่น้องชาวอำเภอเสียสีเชียงใหม่และแถวใกล้เคียงที่มาบริจาคร่วมกันคราวนี้เพื่อเชิดชูชาติไทยของเราด้วยน้ำใจนี้เป็นสำคัญมาก หลวงตามาวันนี้มาด้วยน้ำใจเพราะน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญ ได้ทราบว่าพี่น้องชาวสวนมะเขือเทศรวมกันมีศรัทธาบริจาคแม้จะทุกข์จนข้นแค้นขนาดไหนก็ตามไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์จนข้นแค้นของตนยิ่งกว่าความคิดถึงชาติบ้านเมืองที่เป็นกำลังทุกข์จนข้นแค้นอยู่เวลานี้แล้วต่างท่านต่างบริจาคทานตามศรัทธาของตนมีมากมีน้อยสำคัญอยู่ที่น้ำใจบริจาคบาท1 2บาทออกจากน้ำใจที่เต็มตื้นไปด้วยศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกรรมนี้เป็นสิ่งที่มีอานิสงส์มากทีเดียวน้ำใจจึงเป็นของสำคัญมากวันนี้หลวงตารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องชาวอำเภอศรีเชียงใหม่และแถวใกล้เคียงกันอย่างมากทีเดียว จึงขอขอบคุณในน้ำใจและอนุโมทนาในทรัพย์สมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาด้วยน้ำใจอย่างถึงใจด้วยแล้ววันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องชาติบ้านเมืองของเรา ว่าเป็นอย่างไร ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันทั้งประเทศในประเทศไทยเหล่านี้ทุกคนเป็นชาติไทยรักชาติของตนเช่นเดียวกับเรารักพ่อรักแม่พ่อแม่จะเป็นคนทุกคนจนเป็นเศรษฐีกระดุมพีเป็นพ่อค้าหรือประชาชนประการใดก็ตามย่อมถือเป็นพ่อเป็นแม่ของเยาว์อย่างสนิทตายใจทุกสิ่งทุกอย่างสละเพื่อพ่อเพื่อแม่ของตนได้นี่เราก็ถือชาติไทยของเรานี้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราถึงจะเป็นประเทศต่ำต้อยด้อยพัฒนาก็ตามแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่แห่งคนทั้งชาตินี้คือชาติไทยเราเราทั้งหลายจึงมีความรักมีความสงวนมีความสามัคคี พร้อมเพียงกันบริจาคทานเพื่ออุดหนุนชาติไทยของเรา ให้กระเตื้องขึ้นจากภาวะอัดขับขันที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างน้อยก็ขอให้ส่งตัวได้ด้วยน้ำใจของชาวไทยเรา มากกว่านั้นก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ภูมิผลขึ้นเป็นลำดับหลวงตาจึงได้มาเยี่ยมมาชมบารมีของพี่น้องทั้งหลายด้วยน้ำใจอันเต็มตื้นด้วยความเมตตาสงสารได้เห็นใจพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมาก น้ำใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหลวงตาไม่ได้คิดไม่ได้พินิจพิจารณาให้กว้างออกไปว่าท่านทั้งหลายเป็นคนทุกคนจนไม่มีใจแก่ที่จะมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายกราบตรงกันข้ามเสียอีกว่าหลวงตาแสวงหาน้ำใจยิ่งกว่าน้ำเงินน้ำทองทรัพย์สมบัติใดๆทั้งนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ตามมาจากน้ำใจ
ของพี่น้องชาวศรีเชียงใหม่และแถวใกล้เคียงกันนี้จึงมาด้วยความเต็มอกเต็มใจการแสดงธรรมนั้นเวลานี้รู้สึกว่าไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยไปแสดงทุกแห่งทุกคนไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนไปทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครเทศทุกสถาบันทั่วไปหมดและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยกระจายไปเรื่อยๆเทศไปอยู่ตลอดเวลาหลวงตาก็พอใจด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารชาติไทยของเราจึงได้อุตส่าห์พยายามแหวกว่ายไปทั้งที่สังขารร่างกายไม่อำนวยเลยเวลานี้อายุของหลวงตาก็ก้าวเข้า85ปีกับ5เดือนนี่แล้วถ้าธรรมดาใครจะกล้าสามารถขึ้นมาบนธรรมาสน์เทศบ้านแก่ให้พี่น้องทั้งหลายทราบหรือได้ยินได้ฟังดังที่เป็นอยู่เวลานี้คือหลวงตาบัวนี่ก็เพราะความเมตตาที่มีเกี่ยวพี่น้องชาวไทยของเรายิ่งได้ทราบว่าทางโรงงานคือหัวหน้าประธานบริษัทมะเขือเทศของเราพร้อมเพียงกันชักชวนกันมาบริจาคมีกำลังมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับน้ำใจรวมกันมาบริจาคแล้วนิมนต์หลวงตาให้มาเทศนาว่าการรับกองผ้าป่านี้ด้วยแล้วหลวงตายิ่งมีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับน้ำใจพี่น้องทั้งหลายความจนความมีนั้นพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วหนักเบามีต่างๆกันทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนเกิดในสถานที่ใดที่ใดเราไม่ตกแต่งได้ไม่เป็นไปตามข้ามหมายแต่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบามากน้อยของตนเพราะฉะนั้นเราจึงได้เกิดในสถานที่ต่างๆกันตลอดรูปร่างกลางตัวจริตนิสัยใจคอความมั่งความมีความทุกข์ความเจ็บความจนซึ่งต่างกันไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนของตน พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไม่ให้ประมาทซึ่งกันและกันเพราะเราต่างเกิดคนต่างเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันกรรมของใครมีขนาดไหนหนักเบามากน้อยเพียงไรก็จำต้องเสวยกรรมของตนของตนเมื่อผ่านกรรมนี้ไปแล้วก็เป็นไปโดยลำดับตามอำนาจแห่งกรรมเช่นเดียวกันทุกรายจะต้องเสวยกรรมเหมือนกันหมดท่านจึงไม่ให้ประมาทกันเพราะต่างคนต่างมีกรรมดีชั่วและจะต้องเสวยกรรมไปตามวาระแห่งกรรมของตนที่ให้ผลเป็นลำดับลำดาไป นี่เรียกว่าเราเกิดมาด้วยกรรมจึงไม่ควรตำหนิกันว่าคนนั้นมั่งคนนี้มีคนนี้ทุกคนนี้จนดูถูกหยามยามอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า จะเกิดมาจากที่ใดก็ตามเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจึงพอใจที่จะเสวยตามกรรมของตนเราเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนมั่งคนมีเป็นคนทุกข์คนเป็นคนจนคนโง่คนฉลาดก็เป็นไปตามหน้าแห่งกรรมของเราเองที่ได้สร้างมาอย่างนี้อย่างนี้จึงขอให้พยายามสั่งสมกรรมดีให้เพิ่มพูนความดีต่อไปและค่อยชะล้างความไม่ดีทั้งหลายออกจากการกระทำความประพฤติของตนนั่นเป็นความถูกต้องดีงามในธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้มาพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั้งด้านวัตถุคือการช่วยชาติบ้านเมืองของเราต้องอาศัยเราทุกคนที่เป็นคนไทยด้วยกันนี่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือศีลธรรมภายในจิตใจขออย่าได้ลดละข
ขอให้เชื่อบุญเชื่อบาปตามธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ดำเนินหรือแก้ไขดัดแปลงตนเองในทางที่ไม่ดีบำเพ็ญตนในทางที่ถูกที่ดีแล้วเราจะเป็นสิริมงคลแก่เราเรื่อยๆไปถ้าเรามีศีลมีธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆได้แก่ธรรมดวงประเสริฐภายในจิตใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจแล้วเราไปเกิดในสถานที่ใดพระพุทธเจ้าไม่เคยพาสัตว์โลกไปตกนรกบกไหม้พระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่เคยพาสัตว์โลกไปผู้เชื่อถือและปฏิบัติตามท่านไปตกนรกบกไหม้ที่ไหนมีแต่พยุงส่งเสริมให้สู่ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธจึงขอได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ระมัดระวังคำว่าบาปไว้ด้วยดีทุกคนคำว่าบาปได้แก่ความชั่วช้าลามกทำลงไปแล้วเป็นฟืนเป็นไฟกลับมาเผาไหม้ตนเองไม่ไปไหม้ผู้ใดเลยบุญบาปนี้ไม่มีที่แก้ไม่มีที่รับไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ไม่มีสูงมีต่ำใครทำลงไปชื่อว่าเป็นการทำบาปทำบุญแล้วในบุคคลคนนั้นการทำบุญก็ไม่มีที่รับที่แจ้งเหมือนกันทำบาปก็ไม่มีที่รับที่แจ้งเพราะนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีกำเนิดเปรตผีนรกอเวจีที่ไหนก็ดีไม่มีคำว่าที่รับที่แจ้งไปเป็นสถานที่เป็นกำเนิดที่สัตว์ทั้งหลายจะไปเกิดไปตายไปตกนรกและไปสวรรค์นิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยการกระทำของตนไม่มีคำว่าที่แจ้งที่รับกับการกระทำดีชั่วนั้นเลยเราจึงขอให้ระวังตัวของเราสิ่งใดที่ไม่ดีอย่าทำกันให้พยายามละเว้นสิ่งใดที่ดีแม้ไม่อยากทำขนาดไหนก็ขอให้พากันพยายามทำฝ่าฝืนความชั่วกิเลสประเภทต่างๆมันจะกั้นกลางห่วงห้ามกีดขวางการทำดีของเราหากว่าเราเชื่อกรรมชั่วหรือว่าเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงนี้แล้วเราก็จะล่มจมไปตามมันผลแห่งความทุกข์เพราะความเชื่อกิเลสนั้นก็จะเป็นไฟเผาไหม้ตัวของเราเองเราจึงต้องระมัดระวังกิเลสตัวใดก็ตามไม่เคยพาผู้ใดฉุดลากผู้ใดให้ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานได้เลยมีแต่ดึงลงลากลงให้ล่มให้จมไปโดยลำดับเท่านั้นต่างกันกับธรรมธรรมมีมากมีน้อยภายในใจเท่าไหร่ก็ยิ่งพยุงส่งเสริมผู้นั้นให้มีแต่ความดีมีความร่มเย็นเป็นสุขในจิตใจของตนเวลาตายแล้วก็ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายหามกองทุกข์อีกทีแล้วก็เพราะอำนาจแห่งบุญพอตัวแล้วยังขอให้พาพยายามพากันพยายามฝ่าฝืนความไม่ดีทั้งหลายด้วยการทำดีของเรานี่เป็นแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้ให้เราดำเนินตามนี้คำว่าพุทโธพุทโธนั้นหมายถึงศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์พระองค์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติในโลกธาตุนี้มีจำนวนมากแสนมากเราระลึกคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวเท่านั้นก็กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ในขณะเดียวกันระลึกถึงธรรมโมก็เหมือนกันธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเลิศเลอนั้นเราระลึกเพียงธรรมโมคำเดียวก็กระเทือนถึงกันหมดสังโฆท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเราระลึกถึงท่านเพียงคำเดียวก็กระเทือนถึงพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดนี่เรียกว่าเราสร้างคุณงามความดีด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจแล้วสั่งสมสาระคุณ
ประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นภายในใจของเราทุกวันทุกวันใจเราก็มีที่อยู่มีที่เกาะมีที่พึ่งมีที่อาศัยเป็นเดือนใจภายในคือความดีมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นดังพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานมีมะเขือเทศมะเขือเทศทองคำดอลล่าเงินสดวันนี้ก็เป็นการสั่งสมคุณงามความดีเข้าเพื่อเป็นหลักใจเพื่อเป็นเรือนใจของเราเพื่อเป็นเสบียงอาหารอันเป็นทิพย์เข้าสู่ใจของเราแล้วส่งเสริมใจหนุนใจของเราให้ไปสู่สถานที่สมหวังนี่คือความดีที่เราสร้างไว้เป็นอย่างนี้แต่การสร้างความชั่วนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตำหนิด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้สัตว์โลกไม่เลือกหน้าขอแต่ทำชั่วลงไปจะมีความเดือดร้อนแต่ทุกรายที่ทำลงไปท่านจึงทรงห้ามให้พวกเราทำนี่เป็นภัยต่อผู้ทำเสียเองส่วนการทำคุณงามความดีนั้นเป็นคุณแก่ผู้ทำทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ทำอย่างที่พี่น้องทั้งหลายมาสร้างบุญกุศลวันนี้เป็นกุศลพิเศษไม่เหมือนกุศลทั้งหลายที่เราเคยดำเนินและบำเพ็ญมาเป็นมหากุศลเรียกว่าทานก็เป็นมหาทานกุศลก็เป็นมหากุศลเพราะสร้างเพื่อชาติบริจาคเพื่อชาติของเราชาติของเราเป็นเรื่องใหญ่โตมากสิ่งทั้งหลายที่เราบำรุงบริจาคแก่ชาติของเราจึงมีคุณค่ามหาศาลเป็นไปกับชาตินั่นแหละนี่วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลมหาทานร่วมกันเราที่มาบำเพ็ญร่วมกันนี้ก็ต้องมีความเกี่ยวโยงกันกับอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภาสบุพเพนิวาสชาติปางก่อนเราเคยสั่งสมคุณงามความดีด้วยกันเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นบริษัทบริวารของกันและกันจึงเกี่ยวโยงกันให้เป็นความเชื่อความนับถือลงใจกันและกันได้แล้วรวมกันบริจาคด้วยความพอใจนี่ละสายกรรมของเราเป็นมาอย่างนี้แม้เราจะไม่เชื่อก็เราจะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเรื่องสายบุญสายกรรมหากเป็นมาอย่างนี้กับพวกเราทั้งหลายดังที่หลวงตามาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ไม่เคยคาดคิดไว้เลยว่าจะได้มาเป็นผู้นำแบบนี้แต่ก็เป็นมาโดยเหตุบังเอิญปกตินิสัยหลวงตาบวชมาแล้วบำเพ็ญแต่คุณงามความดีเป็นลำดับลำดามาเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจเลื่อยมาตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญศีลรักษาศีลในวันเริ่มแรกบวชพยายามรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การบำเพ็ญสมถะคือความสงบใจได้แก่สมาธิก็ปรากฏผลให้เป็นความร่มเย็นขึ้นไปเป็นชั้นๆจนก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้แจ้งเป็นโดยลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุทั่วแดนโลกธาตุเราไม่มีสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เพราะได้รู้แจ้งเห็นจริงได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยและสมมุติทั้งปวงออกจากใจแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเต็มไปด้วยเมตตาสงสารแก่โลกทั่วไปจึงได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกเรื่อยมาตั้งแต่วันมาสร้างวัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา43ปีนี่แล้วนี่บำเพ็ญเรื่อยมาไม่ได้ลดละจัตุปัจจัยทยทานมีมากมีน้อยไม่เคยเก็บไม่เคยสั่งสมในวัดนั้นมีเท่าไรบริจาคทานด้วยอำนาจแห่งความเมตตาเรื่อยมา
เช่นการสงเคราะห์สงหาคนทุกข์คนจนในสถานที่และภาคต่างๆเราก็บำเพ็ญตลอดมาทุกภาคการสร้างอย่างนั้นก็จะสร้างสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆที่มีความจำเป็นแล้วก้าวเข้าสู่โรงร่ำโรงเรียนสร้างให้เป็นหลังเป็นหลังหลังและเท่าไหร่ไม่คำนึงขอให้เสร็จสิ้นไปตามความมุ่งหมายก็เป็นที่พอใจแล้วก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้รู้สึกว่าเด่นมากยิ่งกว่าการบริจาคสงเคราะห์ในที่ทั้งหลายเพราะเป็นเห็นว่าเป็นของจำเป็นมากโลกของเรานี้อยู่ด้วยยุกด้วยยาอยู่ด้วยหมอไม่มีหมอไม่มียุกมียาแล้วโรคเกิดขึ้นมาภายในใจของเราก็คอยแต่จะตายเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งเยียวยาจึงจำเป็นต้องหนักแน่นในจุดนี้ให้มากคือการเยียวยารักษาก็ได้แก่หมอและโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆเราจึงได้เน้นหนักในทางนี้เงินทองเข้าของมีมากมีน้อยช่วยเหลือทุกด้านทุกทางในโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าการสร้างตึกไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ชนิดใดๆขัดสนจนใจอะไรเข้ามาติดต่อแต่พอช่วยเหลือกันได้ประการใดแล้วเป็นไม่นิ่งนอนใจช่วยตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เงินที่บริจาคมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดนี้จะมีไม่ทราบว่ากี่ร้อยล้านกี่พันล้านเราทุ่มลงเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งมวลด้วยความเมตตาของเราเรื่อยมาแล้วมาบัดนี้ก็ได้มาประสบพบเห็นชาติไทยของเราซึ่งกำลังโยกคลอนเอ็นเอียงค่อนข้างจะไปทางล่มจมจึงนอนใจอยู่ไม่ได้หาทางออกเพื่อพี่น้องทั้งหลายจึงได้นำตัวออกมาเป็นผู้นำดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นปรากฏอยู่เวลานี้หลวงตาก่อนที่จะเป็นผู้นำก็คิดเสียจนอกจะแตกหาช่องหาทางที่จะเป็นไปเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยแห่งสมบัติที่ท่านทั้งหลายนำมาวิจารว่าใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้รับสมบัติเหล่านี้ไปเพื่อบำรุงรักษาชาติบ้านเมืองของเราด้วยความปลอดภัยมองหาที่ไหนก็ติดตันอั้นตู้หาทางออกไม่ได้จึงต้องหมุนกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะเหตุว่าตัวเองเป็นที่แน่ใจในตัวเองแล้วไม่มีอะไรสงสัยแล้วในโลกถ้าว่าพอก็พอทุกสิ่งทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาติดใจของเราเลยว่าจะต้องแบกต้องหามหรือว่ามีความบกพร่องอยู่ในสมบัตินั้นๆอย่างนี้ไม่ปรากฏเป็นความสมบูรณ์พูนผลเต็มหัวใจเราแล้วทำภายในใจของเราตั้งแต่วันบำเพ็ญมาเริ่มแรกตั้งแต่บวชมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเราไม่ไปถามหาธรรมที่ไหนว่าอะไรยังมีขาดมีเหลืออยู่บ้างไม่มีทางสงสัยภายในใจเรียกว่าอิ่มพอแล้วทุกอย่างเต็มไปด้วยความอิ่มพอแล้วก็เต็มไปด้วยความสงสารที่จะสงเคราะห์โลกตามกำลังความสามารถของตนเพราะฉะนั้นจึงได้ดีดลิ้นออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความไว้วางใจตนเองว่าบริสุทธิ์วิริยธรรมสุดยอดแล้วในหัวใจนี้แล้วก็แน่ใจว่าพี่น้องทั้งหลายจะเชื่อความเป็นผู้นำของเราที่เชื่อตนเองเต็มสัดเต็มส่วนแล้วจึงได้มาประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายก็เป็นบุญญาบารมีของพี่น้องชาวไทยเรารู้สึกว่ามีท่านประเทศไทยเรากำลังตื่นตัวกำลังวิ่งเต้นขวนขวายหาวัตถุต่างๆตลอดถึงศีลธรรมจากผู้นำคือหลวงตาวัวเป็นผู้ประกาศขอร้องบิณฑบาตวัตถุเงินทองจากพี่น้องทั้งหลายก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆดังที่เห็นประจักษ์อยู่เวลานี้นอกจากนั้นก็ได้ประกาศศีลธรรมเข้าสู่ใจเพราะใจเรานี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีเรือนใจเป็นที่อยู่นี่รู้สึกว่าว้าเหวมากถึงเงินทองเข้าของสมบัติใดๆจะมีมากมีน้อยก็เป็นเครื่องบำรุงบำเรอของร่างกายเสียทั้งหมด
ไม่ได้มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของเราให้มีความอบอุ่นทั้งความเป็นอยู่และความตายไปของเราจึงต้องได้อบรมสั่งสอนทางด้านจิตธรรมเป็นสำคัญดังที่กล่าวอยู่เวลานี้ การให้ทานก็เป็นสรณะแห่งใจเป็นที่พึ่งของใจเป็นเรือนใจของเราประเภทหนึ่งไม่ว่าจะทานวัตถุสิ่งใดเป็นสมบัติธรรมสมบัติเข้ามาสู่ใจเป็นเรือนใจของเราการรักษาศีลก็เหมือนกันเป็นคุณสมบัติเข้ามาเป็นเรือนใจของเราการเจริญเมตตาภาวนา เวลาจะหลับจะนอนก็ขอได้ไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาจากนั้นแล้วก็ทำใจให้สงบด้วยจิตตภาวนาคือนั่งจะนั่งแบบใดก็ต่างนั่งพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ท่าใดก็ต่างให้ระลึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสติลมหายใจเข้าออกอยู่เฉพาะจิตของตนโดยความมีสติเครื่องรู้กำกับคำบริกรรมนั้นอย่าให้พลั้งให้เผลอนี่ท่านเรียกว่าภาวนา การภาวนามีธรรมเป็นเครื่องยึดเช่นพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติเป็นสำคัญจะยึดบทใดก็ตามให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องไปกับคำบริกรรมนั้นเพื่อความสงบอารมณ์แห่งใจของเราที่คิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆกีปาฐะไม่มีประมาณให้เข้าสู่ความสงบในจุดเดียวคือผู้รู้ที่อยู่บริกรรมอยู่กับพุทโธนั้นแล้วใจของเราก็จะมีความสงบเย็นขึ้นมาเมื่อใจมีความสงบเย็นขึ้นมามากน้อยก็ทำให้เราเห็นชัดว่านี้คือที่พึ่งของใจได้แก่ความสงบเย็นใจบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยก็ไหลรวมเข้าสู่จิตตภาวนาอันเป็นธรรมนกใหญ่ที่ไหลรวมมาแห่งแม่น้ำทั้งหลายเข้าสู่จิตตภาวนาจิตตภาวนาก็สั่งสมตนให้มากให้แน่นหนามั่นคงขึ้นยิ่งเป็นที่รับบุญกุศลทั้งหลายได้มากขึ้นมากขึ้นใจของเราก็มีที่พึ่งมีที่อยู่มีที่เกาะเราอยู่อย่างนี้เราก็สบายเพราะใจมีที่พึ่งด้วยร่างกายก็มีสมบัติเงินทองเข้าของบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยเป็นที่อาศัยด้วยใจก็มีทานศีลภาวนาเป็นเรือนใจเป็นที่เกาะที่ยึดที่อาศัยด้วย เมื่อต่างอันต่างมีที่ยึดมีที่เกาะมีที่พึ่งอาศัยด้วยกันทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจแล้วคนนั้นไม่เดือดร้อนจะมีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับตายแล้วไม่เราไม่เคยเห็นสวรรค์ก็ตามเถอะอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมคือความดีของเรานี่แหละจะพาเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางตามอำนาจแห่งบุญมากน้อยของตนโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับผู้ทำบาปจะปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีเพียงไรก็ตามแต่การกระทำบาปนั่นคือตัวบาปนั่นแหละจะเป็นพลังสำคัญที่บีบบี้สีไฟหรือฉุดลากเราไปให้ไปเกิดในสถานที่ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละเราจะรับความทุกข์ความทรมานในสถานที่นั้นตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาของผู้สร้างนั้นจึงขอให้พากันระมัดระวังใจไม่เคยตายขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ใจนี้เคยเข้าร่างนั้นร่างนี้ที่เรียกว่าเกิดตายเกิดตายนี้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยเพราะใจไม่เคยมีปัจฉาใจไม่เคยตายแต่อาศัยร่างนั้นร่างนี้ตามนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนเช่นไปเกิดในนรกนี่เขาเรียกว่าเกิดแล้วเกิดเป็นเปรตเป็นผีก็เรียกว่าเกิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทั้งหลายเป็นเทวดาเทวดาอินทร์ผมก็เรียกว่าเกิดว่าเกิดเมื่อสิ้นอายุของตนในภพนั้นแล้วก็มาเกิดอีกตายอีกอย่างนี้ตามอำนาจแห่งบุญ
ของตนมีมากมีน้อยและบาปกรรมตนที่มีมากมีน้อยจึงต้องให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้อย่าพากันกล้าหาญต่อบาปต่อกรรมอย่าพากันกล้าหาญต่อนรกหมกไหม้ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงกลัวมากนักหนาทรงขยะขยงเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์ทั้งหลายมากที่สุดก็คือความชั่วช้าละโมบเพราะเป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้เดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงประกาศก้องมานานให้เราทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้ให้ขยะขยงให้ระมัดระวังให้กลัวอย่าท้าทายต่อพระพุทธเจ้าว่าทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญตายแล้วก็ศูนย์ไม่มาเกิดอีกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราที่กิเลสหลอกลวงให้เชื่อไปตามมันแล้วจะสร้างความล่มจมแก่เราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอลมหายใจขาดเท่านั้นขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลมีเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลไม่มีว่ามืดว่าแจ้งกรรมชั่วนี้พาถึงได้ในขณะเดียวเท่านั้นถึงเลยถึงเลยนี่แหละอำนาจแห่งกรรมจึงไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ได้นอกจากตัวเองเป็นผู้ทำกรรมของตัวเองเป็นผู้บังคับเท่านั้นคนอื่นบังคับไม่ได้เราจึงต้องได้ระมัดระวังเสียตั้งแต่บัดนี้ที่มีชีวิตอยู่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เชื่อตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสร้างความดีขึ้นสู่ใจของตนความดีนี้แหละจะเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายของเราผู้สร้างบุญไปไหนไปเธอคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วตายที่ไหนเป็นป่าช้าที่นั้นแต่ความดีเป็นสมบัติของเราจะพาเราไปสู่สถานที่ดีตลอดไปการทำความชั่วก็เป็นภัยต่อเราผู้ทำไม่ว่าทำที่แจ้งที่ลับทำด้วยกลอุบายใดๆก็ตามหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงเข้ามาก็ตามเมื่อเขาไม่เห็นแล้วเราก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าเขาไม่เห็นเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์ความจริงตามหลักธรรมแล้วการทำความชั่วช้าละมกโดยวิธีการต่างๆนั่นแหละคือการสร้างความสกปรกสร้างฟืนสร้างไฟไว้เผาตัวเองไม่มีที่สถานที่การเวลาใดๆที่บาปจะไม่ให้ผลต้องเป็นอยู่กับผู้ทำประกาศก้องอยู่การทำของเราไม่ได้ประกาศอยู่ที่ที่แจ้งทีลับด้วยกลอุบายแยบคายต้มตุ๋นต่างๆอย่างนั้นมันเป็นกลอุบายหลอกลวงของกิเลสที่ทำให้ล่มจมไปตามมันแล้วทำตามมันความทุกข์เป็นของเราจึงไม่สมควรแก่เราผู้เป็นลูกชาวพุทธให้เชื่อบุญเชื่อกรรมให้พยายามระมัดระวังสิ่งชั่วช้าลามกไม่ว่าทีลับที่แจ้งอย่าได้ทำเพราะตัวของเราผู้ทำนั้นไม่มีทีลับที่แจ้งเราเป็นผู้ทำเองประกาศต้องขึ้นกับการกระทำของเราเราจึงต้องระวังจุดนี้ให้มากเมื่อระวังจุดนี้แล้วการสร้างความดีก็เหมือนกันไม่มีทีลับที่แจ้งไม่มีที่ใดๆใครสร้างที่ไหนเป็นบุญที่นั่นเวลาตายลงไปแล้วบุญกับบาปนี่แหละจะเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับใจของเราอย่างอื่นไม่มีสมบัติพัสถานเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงอะไรเป็นหมดความหมายไปตามๆกันแต่คำว่าบาปกับบุญนี้ติดแนบกับหัวใจเราเราจึงต้องระวังจุดนี้ให้มากคือระวังบาปแล้วให้สั่งสมคุณงามความดีขึ้นมากต่อจิตใจของเราเดี๋ยวเราจะเป็นสิริมงคลดังพี่น้องทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดนี้ต่างคนต่างเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนจึงขอให้ต่างคนต่างปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าสร้างแต่คุณงามความดีระมัดระวังบาปอยากทำเท่าไหร่ก็อย่าทำความอยากทำนั่นคือความหิวโหยไปกับฝืนกับไฟที่จะเผาไหม้ตัวเองการทำบุญให้ทานไม่อยากต้องฝืนทำเพราะไม่อยากทำก็คือเรื่องของความชั่วมันฉุดลากเอาไว้ไม่ให้อยากทำความดีแต่ในขณะเดียวกันมันอยากให้เราทำความชั่วช้าละมุขไม่มีความอิ่มพอทำเท่าไหร่ยิ่งอยากทำทำจนเป็นนิสัยติดสันดานไม่ได้ทำความชั่วอยู่ไม่ได้นี่เวลาสร้างความชั่วมากๆตามกิเลส
ความสกปรกมันหลอกลวงแล้วจะยิ่งอยากทำตลอดไปตายลงไปแล้วก็ไปจมลงในนรกกิเลสไม่ได้จมเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังการทำความดีนี้เมื่อกิเลสมันยังหนาแน่น คนเราไม่ว่าใครก็ตามการทำความดีทุกประเภทจะไม่อยากทำกันทั้งนั้นต้องฝืนทำการฝืนทำนี่คือฝืนกิเลสกิเลสเป็นขวากเป็นหนามเป็นกำแพงกั้นความดีไว้ไม่ให้เราทำความดีเราจึงต้องฝืนกิเลสเหล่านี้ที่มันกั้นกลางของห้ามนี่ว่ามันไม่อยากให้ทานเราจะให้ทานนี่เรียกว่าฝืนกันไม่อยากรักษาศีลไม่อยากทำความดีไม่อยากภาวนาเราต้องทำเราต้องฝืนกิเลสถ้าไม่ฝืนแล้วไม่มีทางชนะกันได้เลยเมื่อฝืนอยู่เสมอฝืนอยู่เสมอเช่นการทำบุญให้ทานแต่ก่อนเราก็ไม่อยากให้ทานให้ทานแต่ละบาทสองบาททีนี้ก็รู้สึกว่าหึงหวงเอาเต็มที่เงินในกระเป๋าของเรามีจำนวนกี่หมื่นกี่แสนไม่หึงหวงไม่สนใจแต่เงินที่จะนำไปบริจาคเพียงบาทเดียว2บาทนี้จะเป็นของที่มีคุณค่าหนาแน่นขึ้นโดยลำดับในหัวใจของคนมีกิเลสที่ตนีที่เหนียวมันกำไว้ทั้งนั้นไม่สามารถที่จะนำบริจาคได้นี่คือกิเลสกำลังเหนียวกำลังบีบบังคับเอาไว้ไม่บริจาคเงินเพียงบาท2บาทก็ทำไม่ลงเพราะกิเลสหวงกิเลสมาเป็นเรากิเลสมาเป็นเจ้าอำนาจเองบังคับไว้หมดการทำบุญให้ทานเลยเป็นเรื่องนอกบ้างเป็นเรื่องกาฝากไปเสียไม่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองได้สิ่งที่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองที่ฝังจมภายในใจพร้อมด้วยพิษด้วยภัยก็คือกิเลสซะอย่างเดียวนี่แหละมันสร้างฝากสร้างหนามให้จิตใจของเราทะเลถลายไปตามมันจนได้เราจึงต้องหาหลักหาเกณฑ์บังคับบัญชาสร้างตัวในทางที่ดีไม่อยากทำนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสเราฝืนกิเลสเราต้องทำทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเราต้องทำทำไปหลายครั้งหลายหนก็ค่อยชินเข้าไปชินเข้าไปค่อยทำนิชำนาญเข้าไปความหึงหวงห่วงใยต่างๆก็จะค่อยเบาตัวลงไปเบาตัวลงไปการทำความดีของเราก็ราบรื่นดีงามเป็นลำดับไปก็เลยเป็นการทำความดีนี่สะดวกประจำนิสัยถ้าไม่ทำความดีในวันหนึ่งวันหนึ่งนี้อยู่ไม่ได้มันหนักไม่สบายทำท่านเตือนความดีของเราเตือนให้อยากทำความดีเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ไม่ได้มันไม่สะดวกสบายในใจพอได้ทำสักวันหนึ่งมากน้อยโล่งใจโล่งใจนี่ข้าคือทางเดินของธรรมเบิกกว้างให้เราดำเนินเพื่อทางดีแล้วให้เราพยายาม เบื้องต้นต้องฝืนมันด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่ฝืนไม่ได้กิเลสไม่ยอมให้เปิดอำนาจของมันให้สร้างความดีได้เลยมันต้องปิดมันกำเอาไว้เสมอไม่เราทำความดีจึงเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมมารของความดีเราต้องทำลายมารกิ่งขีดขวางนี้ด้วยการฝืนมันฝืนมันเพราะฉะนั้นการทำความดีของคนเราจึงทำยากทำยากความจริงความดีท่านไม่ยากทำท่านไม่ยากกิเลสต่างหากสร้างความยุ่งยากสร้างความขีดขวางสร้างความตนีเหนียวแน่นให้เราไม่ให้อยากทำนี่กิเลสมันอยู่ฉากเหลาฉากหลังเรามองไม่เห็นทำจึงต้องส่องเข้าไปให้เห็นตัวของมันที่เป็นภัยต่อการทำความดีของเราแล้วเราก็ทำความดีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ วันนี้ได้พูดถึงเรื่องสาระของใจที่พึ่งของใจให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบพากันไปบำเพ็ญทางด้านจิตใจให้มากเพราะใจนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเพื่อความดีทั้งหลายเราจงสร้างความดีให้ใจมีที่ยึดที่เกาะใจมีที่พึ่งมีที่อาศัยใจมีเรือนใจคือความดีแล้วเราจะผาสุขเย็นใจตายไปก็เป็นสุขเป็นสุขแน่วันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเท่าที่ควรเก็บเวลาเทศไปเทศไปก็รู้สึกว่าเหนื่อยลงเหนื่อยลงข้อธาตุขันคนแก่ไม่เหมือนกับคนหนุ่มแต่ก่อนเทศสะดวกสบายทุกวันนี้ขึ้นธรรมาทบ้านแก่เทศไปรู้สึกเหนื่อยหน่อยวันนี้จึงขอขอบคุณ กับบรรดาพี่น้องชาว
สีฉ่ำใหม่เราพร้อมทั้งท่านผู้เป็นประธานในบริษัทมะเขือเทศเหล่านี้ได้ร่วมมือร่วมใจร่วมศรัทธากันบริจาคทานเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาติไทยของเราให้กระเตื้อให้กระเตื้องขึ้นโดยลำดับจึงเป็นที่อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งและการแสดงธรรมรู้สึกว่าเหนื่อยยังขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยอ่ะวันนี้เหนื่อยแล้วครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณสมศักดิ์อุ่นจิตกุลได้เป็นผู้กล่าวในนามของคณะเกษตรกรและคณะเจ้าภาพแล้วก็นำถวายผ้าป่าในโอกาสต่อไปไหว้มะเขือเทศท่านศรีเชียงใหม่รถในผู้เสียสละแต่การเสียสละมาจากจิตใจบริสุทธิ์ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราชาวเกษตรกรแม้จะเป็นทรัพย์สินน้อยนิดจะลืมว่าคำโบราณกล่าวไว้ในธรรมะแต่ขยายไปกว้างใหญ่ไปสาลีทีเดียวขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับคุณศักดิ์ชัยคุณสมศักดิ์คุณจิตคุณและคณะวรรณสุนทรการนะครับบรรดาชาวไร่ท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ทำถวายพระป่าศีลวันสัตตะศีลวันสัตตะโอโนทยามะโอโนทยามะสาธุโมกันเตสาธุโมกันเตศีลวันโตศีลวันโตอิมานิอิมานิทังโกระวิวะรานิทังโกระวิวะรานิสัพพะวิวะรานิสัพพะวิวะรานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมหากันอัมหากันทีละวักกันทีละวักกันอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะคณะต่อไปนะครับคณะข้าราชการตำรวจสถา
านีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนำโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีอาลักษณ์หลวงตัวทองเข็มรับอินทร์ลำเข่งนะครับถวายทองคำหนัก3.50 บาทนะครับสาธิการดำเนินท่าบอกครับสำหรับเงินตู้บริจาคด้านหน้าให้ท่านที่รับมาเลยนะครับท่านที่รับมาเลยนะครับครับแล้วจะมานัดรวมกันที่ที่เดียวนะครับครับก็มาถวายองค์การด้านหน้าได้เลยนะครับครับถวายแล้วเดินออกไปเลยนะครับครับเดินออกไปครับเป็นที่สิ่งของที่จะถวายโรงการโรงการที่เชิญนะครับเชิญทุกท่านนะครับครับข้าวตอนถวายแล้วก็จะมีท่านที่รับประทาน